ไทย PBS Podcast จัดเวิร์กช็อปทักษะการใช้เสียงและเป็นนักจัดรายการให้กับวิทยุเครือข่ายในจังหวัดลำพูนไทย PBS Podcast จัดกิจกรรมสัญจรพื้นที่ภาคเหนือไปยังจังหวัดลำพูนค่ะโดยจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายวิทยุที่มีการรับสัญญาณรายการของเราไปโดยจัดเวิร์กช็อปทักษะการใช้เสียงและเป็นนักจัดรายการให้กับนักเรียนในพื้นที่อำเภอลี้และก็คณะคุณครูรวมไปถึงเจ้าหน้าที่เขตเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างเพื่อต่อยอดการเป็นนักจัดรายการวิทยุให้กับวิทยุชุมชนในพื้นที่ค่ะเมื่อวันที่8ถึง10ตุลาคม2566ไทย PBS Podcast ได้จัดสัญจรพื้นที่ภาคเหนือไปยังจังหวัดลำพูนเพื่อทำกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณรายการจากไทย PBS Podcast 2สถานีคือสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ FM 103.75 MHz และสถานีวิทยุเทศบาลทุ่งหัวช้าง FM 106.25 MHz ค่ะซึ่งเป็นการอบรมทักษะด้านการใช้เสียงการจัดรายการวิทยุหรือพอดคาสต์การพากย์เสียงและการสื่อสารสาธารณะทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนครูและเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุที่ร่วมอบรมสามารถนำเทคนิคและความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนการสอนและการเป็นอาสาสมัครจัดรายการวิทยุให้กับสถานีค่ะโดยที่อำเภอลี้ได้จัดเวิร์กช็อปให้กับนักเรียนโรงเรียนเวียงเจดีวิทยาค่ะรู้สึกว่าได้ความรู้ไปเยอะมากเลยครับได้ทำงานเป็นทีมครับแบบรู้สึกว่าได้แบบเวลามีงานอะไรก็ได้ทำงานเป็นทีมรู้จักวางแผนครับจะทำรายการออกมายังไงอะไรเงี้ยครับให้มันออกมาดีอนาคตนะครับผมก็จะไปทางนิเทศเหมือนกันครับเป็นอยากเป็นอีดิเตอร์นะครับก็จะได้นำความรู้ทางส่วนนี้นะครับไปใช้ในอนาคตอย่างแน่นอนครับรู้สึกสนุกค่ะแล้วก็ชอบมากๆค่ะส่วนตัวหนูก็ชอบทางด้านการใช้เสียงอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นการทำงานเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าพวกที่ใช้เสียงหรือพวกเบื้องหลังเบื้องหน้าค่ะแล้วก็รู้สึกว่าความรู้ในวันนี้คือตรงสายมากๆค่ะเพราะว่าตัวเองก็จะเข้านิเทศเหมือนกันค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกสนุกมากๆค่ะที่ได้เรียนรู้ในวันนี้จะนำไปใช้ในอนาคตข้างหน้าแล้วก็ต่อยอดกับอาชีพที่จะทำด้วยค่ะส่วนที่อำเภอทุ่งหัวช้างได้จัดเวิร์กช็อปให้ครูและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างค่ะสำหรับการอบรมเรื่องการใช้เสียงให้เป็นสื่อนะครับก็จะนำไปต่อยอดนะครับในการทำช่องพอดคาสต์หรือช่อง YouTube ของตัวเองนะครับอาจจะเป็นการใช้ทำสื่อการเรียนการสอนนะครับให้กับนักเรียนซึ่งในตัวของครูเองนะครับเป็นครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษนะครับก็จะใช้เป็นการเล่านิทานหรือสอนคำศัพท์ให้กับเด็กนักเรียนได้ครับวันนี้นะคะการอบรมก็รู้สึกได้ความรู้นะคะเอาจริงๆคือเป็นคุณครูถามว่าเรื่องของการเล่าเนี่ยมีความรู้พื้นฐานก็อาจจะพอมีนะคะแต่วันนี้ได้มาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ได้รับวันนี้จริงๆก็คือการเหมือนย้อนกลับมาวิเคราะห์ตัวเองค่ะว่าสิ่งที่เราทำในทุกวันนี้มีอะไรที่เราจะต้องปรับปรุงและก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากการแลกเปลี่ยนของเพื่อนในกลุ่มแล้วก็จากวิทยากรค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมของไทย PBS Podcast ที่ทำร่วมกับสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณรายการนะคะและคอยติดตามกันว่าต่อไปเราจะไปจัดสัญจรที่ไหนค่ะติดตามกิจกรรมดีๆรวมถึงข่าวสารต่างๆได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมไปถึงโซเชียลมีเดียต่างๆของ Thai PBS Podcast ด้วยนะคะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับ Podcast Review ค่ะ